สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องนุ้งนิ้ง KJ Channel นะคะจะพาเพื่อนๆมาทานมื้ออร่อยมื้ออะไรนั้นวันนี้เป็นมื้อเที่ยงนะคะมากินบะหมี่เกี๊ยวนะคะแล้วก็มีทั้งหมูแดงหมูกรอบนะคะเอาเขาลากจานหนีแล้วนะคะวันนี้ก็มาดูกันว่าจะทานอะไรกันบ้างชามแรกเลยนะคะก็เป็นบะหมี่แห้งหมูกรอบนะคะแล้วก็มีเกี๊ยวด้วยก็มาเป็นชามแบบนี้เลยพร้อมกับน้ำซุปนะคะราดน้ำเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำหมูแดงนะคะมาด้วยนิดหน่อยนะคะนี่เราก็มาปรุงกันนะคะให้เข้ากับความชอบของเราชามต่อมานะคะก็เป็นต้มยำบะหมี่ต้มยำเกี๊ยวด้วยนะคะนี่เขาก็ยำมาเลยตอนแรกก็นึกว่าเขาแค่ใส่ถั่วมาเฉยๆแต่นี่คือยำมาให้พร้อมนะคะเขาจะยำรสชาติมากลางๆไม่เผ็ดไม่หวานนะคะก็จะมีความนัวๆเค็มๆนิดหน่อยนะคะแล้วก็มาปรุงพริกน้ำส้มน้ำตาลเพิ่มเองนะคะชามนี้ก็คือต้มยำแบบใส่หมูกรอบนะคะนี่เยอะมากๆเลยชามละ55 บาทและชามนี้ก็คล้ายเมื่อกี้คือต้มยำเหมือนกันบะหมี่ต้มยำเกี๊ยวนะคะแต่เป็นหมูแดงดูเส้นเขาให้เยอะมากๆเลยนะคะอยู่ข้างใต้อีกแล้วก็มีเกี๊ยวกรอบที่โรยอยู่ข้างหน้าคือจริงๆชามมันใหญ่มากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็ได้เกี๊ยวมา 2-3 ลูกแล้วก็หมูแดงนะคะนี่ดูชิ้นโตๆนะคะแป้งไม่หนานะคะนี่คีบไม่ขึ้นหนักเกินนะคะขอจิ้มไปเลยจิ้มโชว์ไปเลยมาดูหมูแดงกันนะคะก็จะมาเป็นแบบนี้คีบไม่ขึ้นนะโอเคนี่ก็จะมาเป็นชิ้นประมาณนี้เละคามือแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวต้องขอเวลาเพื่อนๆไปกินแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเกี๊ยวที่เขาใส่มานะคะแต่ของนิ่งนี่เดี๋ยวจะปรุงพริกน้ำมะนาวน้ำตาลอีกสักหน่อยนะคะแต่น้ำปลาไม่ต้องแล้วเพราะว่าปกติกินก๋วยเตี๋ยวแล้วจะไม่ค่อยเติมน้ำปลานี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่เอามาให้เพื่อนๆชมนะคะชวนมาทานด่วนโหเขามีชามใหญ่ๆเลยนะคะชามน้อยพิเศษชาม110 บาทกินได้ 6-7 คนแล้วพอกินเสร็จแล้วก็มาของเล่นนะคะมากดเตาบินสักนิดนึงดูว่าเราจะได้อะไรมานะคะหาเรื่องเล่นนะคะอาจจะแอบเห็นหน้ากันแวบๆนิดนึงนะนี่ได้มาแล้วนี่น่ากินกันไหมเอ่ยถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะไว้ดูว่าครั้งหน้าจะพาไปกินอะไรบ๊ายบาย